ดาวสอนกิตติชัยครับคู่นี้พิกัดชก116ปอนด์นี่ครับมาดูประวัติของทั้งคู่กันเลยครับสายล้มร้อยหรือพุทธินันทีฆะปีนี้อายุ23ปีครับส่วนสูง160ซมจากเขมราชอุบลราชธานีครับค่าตัว 27,000 บาทนะครับส่วนแสงดาวหรือพัทราวุฒินวลศรีอายุ20ปีสูง169ซมจากทุ่งสงนครศรีธรรมราชค่าตัว 44,000 บาทครับผม3ไฟล์ล่าสุดของทั้งคู่ครับสายลมน้อยทางด้านสายลมน้อยครับชนะคะแนนตีใหญ่เกียร์ช่องเขามาครับแพ้คะแนนให้กับทางด้านเพชรเอกสอมีอนันต์ไฟล์ล่าสุดครับคู่ชกโดนไล่ลงในยกที่4นะครับก็ยิ่งใหญ่ไปเจอกับเลิงล่าเลิงล่าเลิงล่าขออภัย N&P Boxing นะครับหรือคิวบาร์นี่แหละครับคิวบาร์สองเคลื่อนจิตครับผมส่วนทางด้านแสงดาวสองกิตติชัยครับก็ยิ่งใหญ่ก็ยกเลิกการแข่งขันไปนะครับในไฟนั้นเมื่อวันที่25เมษายนจากนั้นก็มาเจออีกครั้งนึงครับก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนยิ่งใหญ่ปอเปาอินไปไฟล่าสุดครับแพ้ให้กับพี่ขวานครับแพ้น็อกให้กับขวานเพชรสสุวรรณภักดีไปในยกที่3น่ะเริ่มยกแรกอย่างนี้เป็นที่รู้กันครับต้องดูครับแสงดาวนี่ยาวกว่าครับสายลมน้อยนี่เล็กก็จริงแต่ยังหนักเลยเตะขาต่อยหมัดซ้อมอยู่ทีเด็ด99แสงดาวนี่คู่ปั้มดีนะปั้มกับเพชรทวีสองกิติชัยครับซัดกันในพิกัด116ปอนด์นะครับสำหรับคู่เอกวันนี้เวทนี้ต้องบอกว่าแสงดาวต่อยครั้งแรกในชีวิตด้วยยังไม่เคยต่อย116มาก่อนเมื่อเช้าก็มาขาดไปด้วยครับขาดไป 0.2 ปอนด์ส่วนสายลมน้อยนี่มาเกินไปครับต้องลดไป 1.8 ปอนด์ครับสรุปผลการแข่งขันเลยครับวันนี้ศึกเพชรเจ้าพยาคู่แรกยอดสยามวอวิเศษยิมชนะคะแนนเพชรขุนรามลูกโป่งเกตโชคทวีสิทธิ์สอจอต้อมนะครับชนะน็อกแสนชัยสอธันทิพย์ยกที่4ยอดธนูเกียรติศักดิ์นานันชนะน็อกตะพูธนศักดิ์ขนส่งในยกแรกเลยนะครับยอดแสนชัยดาสะพานใหม่ชนะน็อกกูแก้วเกียรติศักดิ์นานันในยกที่5กอนอคุณทอดก็แพ้คะแนนพรชัยน้อยทีเด็ด99และเอกเพชรหมอกรุงเทพธนบุรีชนะคะแนนเพชรศักดิ์ธนศักดิ์ขนส่งไปครับครับผมย้อนกระผ่านประตูวันนี้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับล้นหลามครับวันนี้ครับ 723,310 บาทชาวต่างชาติ209คนครับมาชมยกที่2ครับหมดยกแรกนี่ก็ยังไม่มีการออกอาวุธกันครับยังนั่งนิ่งครับสำหรับแฟนมวยบนล็อกกรรมการชุมพลอินตายศครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีกรรมการชาวเหนือครับสุดก็ยกที่2นะครับต้องกรรมการชุมพลก็ต้องสับแล้วครับให้เร่งออกอาวุธกันได้แล้วพยายามต่อยครับสายลมน้อยก็แม่ถือว่าเล็กกว่าครับแต่ได้หนาเอาแล้วครับได้หมัดสองซ้ายขวาครับแสงดาวตามด้วยแข้งมีข่าวมาแจ้งนิดนึงนะครับตอนนี้คุณแชมป์สิทธิ์เพิ่มได้โพสต์ลง Facebook มานะฮะตอนนี้มีข่าวร้ายนิดนึงนะคุณพ่อแท้ๆของขวัญข้าวชอราชพัสดุอีสานเสียชีวิตนะฮะหลังจากล้มป่วยกระทันหันในช่วงบ่ายโอ้โหก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวเสียใจด้วยของขวัญข้าวนะครับก็ต้องถอนชกกับความเสน่ห์ไปนะฮะวันศุกร์นี้โอ้ก็นั่นแหละครับน่าเสียดายครับก็ต้องข่าวเศร้าจริงๆนะครับโพสต์ลงใน Facebook ของคุณแชมป์เนี่ยเมื่อ1นาทีที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ต้องไปนั้นก็ต้องถอนแหละครับอย่างนี้ก็ถอนชกครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องด้วยนะครับมาชมกันต่อครับเมื่อสักครู่นี้แสงดาวโดนพายุหมัดของสายลมน้อยเข้าไปแต่ก็ยังไม่มีอะไรครับยังผ่านมาได้ครับนี่ครับพยายามเตะจ่อยางแข้งโต้กับคืนเหมือนกันครับแสงดาวหมดยกที่2ครับแม่สถานการณ์ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทางด้านของก็ยังสูสีคู่ขี้แล้วครับครับเสมอทางด้านของสายลมน้อยทีเด็ด99ครับตอนนี้ได้เปรียบนิดดูครับยกต่อไปนี่จะเป็นยังไงครับนั่นแหละครับ
ชี้ไปทางนู้นนะคือหมายถึงมุมแดงนะครับสายลมน้อยทีเด็ด99มาชมกันครับยกนี้มีบทสรุปครับบทสรุปจะจบแบบไหนต้องดูครับวางแข้งเริ่มเจาะยางอีกครั้งนึงนะครับมีหมัดแล้วก็เจาะยางนี่แหละครับต่อยบนเตะล่างพยายามโต้เหมือนกันครับแสงดาวอ้าวโอ้โหทิ้งตัวลงไปเลยครับโดนบดโดนนวดไปเรื่อยๆครับเจาะยางโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหนั่นแหละครับชี้ไปที่ต้นขาด้านซ้ายของตัวเองนะครับนั่นแหละครับโอ้โหแสงดาวครับเกิดยางแตกขึ้นมาครับแม่โอ้โหเดี๋ยวเราดูน่าจะมีภาพช้าแล้วครับนี่แหละครับดูครับเตะต่อยแล้วก็เตะเจาะยางครับถีบไปอีกทีนึงครับพยายามโต้คืนแล้วโดนเข้าไปครับโอ้โหนั่นแหละครับโอ้โหต่อไปนั้นว่าครับทางด้านสายลมน้อยทีเด็ด99ครับเป็นฝ่ายชนะน็อกแสงดาวสกิติชัยไปในยกที่3ครับนี่เป็นชัดชัยครั้งนึงครับดูครับว่าโดนเข้าไปจริงๆครับเตะย้ำเลยนั่นแหละครับแล้วก็ซุดลงไปเลยครับแม่ความช้ำไม่ได้รับเชิญเลยแบบนี้อยู่ดีๆก็มานะฮะดูครับสโลแกนของเทพเทวาลัยเขานะครับโอ้โหไม่ได้รับเชิญจริงๆผมเข้าใจความรู้สึกครับความช้ำไม่ได้รับเชิญมันอยู่ดีๆก็มานะครับตอนแรกเหมือนจะไม่เจ็บนะพอมันปื๊บขึ้นมาเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆนะใช่ครับก็เป็นอันว่าครับสายลมน้อยทีเด็ด99ชนะน็อกแสงดาวสกิติชัยไปในยกที่3ครับนี่ก็มาขอโทษขอโพยกันแล้วครับนักมวยครับเกมจบก็ทุกอย่างก็จบช่วงนี้เวลาหมดเวลาแล้วครับผมธนพลคงกระพันแล้วก็กุมารดำชัยชนะทัศมีพร้อมกับทีมงานคู่มันมวยไทยทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ